สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับตอนนี้ก็ยังเปิดสายโฟนอินแล้วนะครับก็โทรมาได้ที่02-530-9496-98SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับแล้วก็รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเป็นไงครับเมื่อสักครู่นี้ดูสกู๊ปแล้วแหมไม่น่าเชื่อว่าไปอยู่ที่ห้างได้ใช่นะก็เป็นเขาบอกว่ายกระดับมาตรฐานของวงการแต่งรถวงการบิ๊กไบค์ให้คนอื่นได้รู้ในมุมมองเล็กๆที่บอกว่ามันมีเรื่องของความสวยงามนะไม่ใช่ว่าจะไปแว้นสร้างความรำคาญให้กับคนอื่น ครับแล้วก็ที่สำคัญคือแบรนด์จากเขาเรียกนะแบรนด์น้ำมันเครื่องจากทั่วโลกทุกยี่ห้อมาอยู่ที่นี่เลือกได้เลยไปจนถึงเสื้อกาดของเขายี่ห้อคอเน็ตเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยทั้งเสื้อทั้งเกงแบบมีกาดโอ้โหราคาเพื่อคนไทยน่าสนใจมากครับผมนะครับมาดูในส่วนของ SMS แล้วก็เปิดรับสายนะผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้วันนี้เรามีคำถามอยู่2คำถามใช่ไหมครับบอกว่าหมดเขตวันนี้นะครับบัตรมูลค่า 1,800 บาทจากงานยิปซีคาร์นิวัลถามว่าจัดที่ราชบุรีเนี่ยมันจัดที่ไหนจัดที่ไหนของราชบุรีอีกอันนึงก็คืออะไรนะหมวกไนเทคนะครับไนเทคมาจากประเทศอะไรนะครับอันนี้ตอบผิดอันนี้มันของจัดวันบอกใบแค่นี้ที่ตอบมาเนี่ยบอกมาใหม่นะตอบใหม่เมื่อกี้ตอนที่มาเมื่อกี้เขามีหลายแบรนด์ใช่ไหมเขาวางมาอาจจะงงๆอาจจะสับสนหน่อยไนเทคไนเทคนะครับสับขาหลอกสับขาหลอกเราหลอกไว้เราหลอกไว้นะครับถ้าตูจริงๆน่าจะรู้อ่ะมาดู SMS กันดีกว่านะครับพี่เช็ค150ทำอย่างไรให้วิ่งดีขึ้นครับจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นเริ่มจากรถเดิมสแตนดาร์ดเลยนะการนะครับก็มีการไล่ข้างกันนะครับก็คือเดิมๆเนี่ยรถของเขาเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ115-118อยู่แล้วคราวนี้อาจจะพะวงเรื่องว่าเอ้ยทำไมรถเราตัดอยู่แค่นี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนำเนี่ยก็เลยเรื่องของชุดข้างก็คือชุดชามนั่นเองก็มีชามนอกชามในแล้วก็เม็ดนะครับชามเนี่ยนะครับไปถ้าเราทำเองได้เราก็เอาชามตัวเนี้ยไปเข้าโรงกลึงคะนะครับแล้วก็ไปปรับองศานะครับบอกเขาว่า 13.5 องศานะครับเราก็จะได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากเดิมๆเนี่ยอยู่ที่118มันจะเพิ่มได้ประมาณ130เลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเกิดเราทำให้เป็นไปหาร้านที่เขาทำพวก PCX อ่ะชามขุดชามได้เม็ดพวกนี้นะครับชุดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสัก 1,300-1,400 นะครับก็ซื้อมาใส่ได้เลยคราวนี้ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดหนักไปมากกว่านี้เช่นเขาเรียกว่าไล่ข้างโอเพ่นคำว่าไล่ข้างโอเพ่นเนี่ยคืออะไรไล่ข้างโอเพ่นเนี่ยก็คือรวมทั้งหมดเลยยกเว้นเครื่องห้ามแตะก็คือเรื่องของชามคัดหลังแล้วก็ลิ้นหัวฉีดท่อแล้วก็เฟืองท้ายนั่นเขาเรียกว่าข้างโอเพ่นถามว่าวิ่งได้เท่าไหร่แน่นอนครับวิ่งได้อย่างน้อยมี150บวกมีแน่นอนรวมไม่ถึงกล่องนะครับแค่ไล่ข้างอย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าข้างโอเพ่นนะครับเต็มสูบว่างั้นเถอะค่าใช้จ่ายไม่ยุ่งกับเครื่องไม่ยุ่งกับเครื่องค่าใช้จ่ายถ้าข้างโอเพ่นเนี่ยเกือบหมื่นเพราะอย่างน้อยเนี่ยชุดชามก็ตีแค่1,400แล้วชุดคัดก็อยู่ที่1,300ลิ้นเร่งก็อยู่พันกว่านะเฟืองท้ายก็พันกว่านะฮะก็รวมๆแล้วท่อผ่าท่ออีกนะครับรวมกระทั่งถึงหัวฉีดด้วยนะครับก็เยอะครับประมาณนี้ครับคร่าวๆครับผมพี่ก๊อฟหาข้อมูลเป็น200 เลยยังครับว่าสเปค LC กับ GSA อะไรเอ่ยตัวลงมันต่างยังไงมันต่างด้วยออปชันนะครับด้วยตัวเครื่องยนต์ต่างๆสระรูปร่างไม่ได้ต่างกันเลยนะครับจริงๆแล้วมันต่างกันที่เรื่องของออปชันที่ให้มา GSA มันจะเป็นตัวพิเศษขึ้นมาเหมือนเขาจะมีแคสบาร์มีแคสบาร์มีกันดีดกันโคลนด้านหลังแล้วก็มีสีที่เป็นสีพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นตัว LC ธรรมดานะครับก็คือว่าเป็นทรงนี่แหละนะครับเหมือนกันนะครับก็นี่คือตัวธรรมดาก็ไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษมากก็ดูเหมือนทั่วไปครับแต่ถ้าเป็นตัว GSA เนี่ยนะครับเดี๋ยวไป GSA มาเห็นป่ะจะมีแคสบาร์ข้างกันล้มเห็นไหมตัวโครงกันล้มมันดูเหมือนรถมันสูงกว่าป่ะช็อคอัพนะครับตัวกันดีดด้านหลังแล้วก็ตัวครอบถังด้านข้างที่มันต่างกันมันจะเป็นสีพิเศษ
ออปชันแล้วก็ราคามันจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วด้วยเครื่องยนต์ต่างๆไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเขาจะเพิ่มในออปชันให้มันยิ่งมากยิ่งขึ้นรหัส A น่าจะเป็น GA น่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่า Enduro Enduro ใช่ก็คือต้องบอกมีอะไรนะกันล้มบนล่างไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็เบาะสูงกว่าแล้วก็กันดีดด้านหลังเนี่ยโชว์ไฟฟ้าด้วยนะครับตัวโชว์กันมาตัวโชว์จะโชว์ได้นะครับมันเป็นออปชันเพิ่มออปชันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์เหมือนเดิมครับแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นมานะครับเท่านั้นเองหลายคนอาจจะคิดว่าสเปค A คืออีกสเปคนึงหรือเปล่าไม่ใช่ครับเครื่องยนต์เหมือนเดิมทุกอย่างก็จะเพิ่มในเรื่องของออปชันพร้อมสำหรับการขับขี่ที่ดีขึ้นมายิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับประมาณนั้นประมาณนี้นะครับก็เป็นหนี้เขาเนี่ยทำไมครับมาทวงถามด้วยฮะดีแล้วไปหาข้อมูลมาก่อนไม่ต้องห่วงครับมีอยู่คาวาซากิ Z 125เดิมๆวิ่งได้เท่าไหร่ครับแล้วถ้าแต่งแรงครับจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับเดิมๆนี่ก็วิ่งได้อยู่ประมาณ100นึงผมลองที่ลำปางก็คือเขาให้เป็นรถเซอร์วิสครับมันอยู่ที่ประมาณ90กว่าๆก็พอๆก็ MSX ใช่100เดียวเต็มที่นะฮะเต็มที่ก็ฝืนเต็มที่แล้วนะครับน้ำหนักผมก็อยู่ที่70ครับนะฮะสูง180ทีนี้แบบขี่ไปก็แบบคือนั่งขี่นะก็ประมาณ90แต่ก็พอลองหมอบก็เกือบ100ก็มีหลายติดสัก100นึงอ่ะติดสัก100เผื่อรูปทรงลักษณะคนมันตอนนี้สรีระถ้าเกิดจะแต่งเนี่ยนะครับถามว่าแต่งใช้ทุนเยอะไหมเยอะครับเพราะว่ารถพวกนี้คือน้อยละนะฮะแต่ก็การตกแต่งเนี่ยก็มีนะครับขึ้นลูกนะฮะขึ้นลูกทำแคมทำลิ้นทำวาล์วไปอะไรไปก็ตัวนี้ก็เกือบ10,000ถามว่าวิ่งขึ้นไหมวิ่งขึ้นแน่นอนอย่างน้อยมี130บวกให้เห็นนะครับก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะมันจะไม่เหมือนกับเคส R ไงอย่างเคส R มันจะเป็นแบบเค้าเรียกไงโกบอนโมเดลที่แบบมีขายทั่วเลยตัวนั้นเคยมาใส่ชุดแต่งอะไรชุดแต่งของทาเคโอ้โหวิ่งได้106ทาเคกาว่าใช่กาว่าทาเคกาว่ามีเสื้อมีฝาเป็นชุดคิดสำเร็จมาเลยแล้วมาสวมใส่เลยนะฮะแต่ตัว Z 125มันมีทาเคว่าคิตาโก2รุ่น2แบรนด์ที่รองรับอยู่ใช่ครับมานั้นมีคนตอบคำถามเข้ามามีเบอร์โทรด้วยผู้หญิงหรือเปล่าเขาจะโทรกลับไปลองโทรดูหน่อยสามีเขารับสิเอาไปเอ็มสลัดครับเอ็มสลัดทำไมฮะเคียงคุณแจ้ได้ไหมครับเป็นอะไรอะครับเป็นอะไรแจ้เป็นอะไรอะมันหักหรือยังไงหรือคือถ้ารถยังอยู่ในวันตีเนี่ยมันเคลมไม่หมดนะเรื่องพวกเนี้ยไม่ดูที่ว่าคืออะไรนะคุณแจ้ก็ไขไฟไม่ติดหรือว่าไขแล้วมันหักอะไรหรือว่ามันหักแต่ถ้ากุญแจหายเคมยกเว้นหายยกเว้นหายอย่างอื่นเคมได้หมดแหละคือถ้าบิดแล้วมันไฟไม่ขึ้นบิดแล้วมันหลวมหรือว่ากุญแจหักคาอะไรเคมได้หมดเคมได้ถ้าถือว่าเสียหายจากการใช้งานถ้ามาจากการผิดพลาดของตัวเจ้าของเองยกอย่างเช่นเสียบกุญแจไปผิดอย่างเงี้ยแล้วทำให้แบบรูกุญแจรูดอันนี้เขาก็ไม่รับนะก็ต้องไปถ้ารถอยู่ในวันตีก็ง่ายหน่อยนะครับก็เข้าเคมได้เลยไอแข่งกันอ่ะอาจจะแบบเปิดสวิตช์แล้วไฟไม่ทำงานระบบสตาร์ทไม่ได้อย่างเงี้ยเคลมได้เลยเคลมได้แต่ว่าแบบใส่ปุ๊บเป็นบิดมาบิดเบี้ยวหักเหิกอะไรต่างๆนี่คือว่าถ้ากระทำโดยเราเองแล้วก็ต้องไปร้านกุญแจครับไปทำแล้ว100คนจะมีใครยอมรับมั้งเขาบอกไม่รู้บิดธรรมดาหนักทั้งนั้นแหละแล้วไม่ว่ากันไม่มีใครยอมรับแค่ไม่ต้องเกมเข้าร้านก็มา70บาทดอกนึงเออแต่ง่ายกว่าไม่แพงอันนี้มีสภาพผู้หญิงมาขอโทษค่ะขอทราบค่ะใช้จ่ายในการโอนรถอ๋อขอทราบค่าใช้จ่ายในการโอนรถหน่อยค่ะบิ๊กไบค์มันอยู่ที่ซีซีนะก็อยู่ที่ซีซีหนึ่งแล้วก็เขามีราคากลางอยู่นะครับก็จะอะไรนะโอนเปลี่ยนชื่อใช่ไหมโอนเปลี่ยนชื่อถ้าโอนเปลี่ยนชื่อก็ราคาเท่าไหร่โอนเปลี่ยนชื่อถ้าไปทำเองอ่ะมันเป็นหลักร้อยหลักร้อยเจ็ดแปดร้อยเองโอนเปลี่ยนชื่อมันก็เหมือนโอนรถทั่วไปอ่ะแต่ถ้าต้องมาจ้างนอกอย่างผมเนี่ยล่าสุดเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยใบออกมาแล้วก็คือการโอนเปลี่ยนชื่ออย่างเดียว900บาทก็หลักร้อยไงหลักร้อยแต่ถ้าไปจ้างข้างนอกก็ขี้เกียจไปประมาณ 1,500 เขาก็จะบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยค่าทางประมาณนี้ครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับค่าต่อทะเบียนเป็นแค่โอนเปลี่ยนมือมันมีค่าใช้จ่ายคือค่าตรวจสภาพนะครับค่าใช้จ่ายในการโอนที่เขาตีราคากลางแล้วก็เป็นค่าโอนประมาณนั้นแหละแล้วก็ถ้าจ้างเขาทำก็มีบวกอีกนิดหน่อย200-300อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ที่เพราะถ้าไปโอนเองประมาณนี้ครับ700-900ถ้าไปจ้างนอกก็เขาจะบวกมัน500-600ว่าไหนจะค่าเดินทางเขาเอกสารให้อะไรเขามากลับอะไรก็ประมาณถ้าจ้างเขาก็มา1,500ถ้าทำเองก็มานี่ครับ800-900บาทไม่แพงครับแต่เสียเวลานี่ถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ